คนมีความรักมักสวยขึ้นแอฟทักษอรสวยขึ้นทุกวันตั้งแต่เปิดตัวว่าคบอยู่กับนักแสดงรุ่นน้องนนกุลชานนท์ล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์ในรายการวูดดี้เรื่องการวางแผนถึงลูกคนที่2งานนี้หลายคนถึงกับลุ้นว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีเร็วนี้หรือเปล่าล่าสุดแม่แอฟได้เปิดใจเคลียร์แล้วค่ะบอกว่าตนเห็นบางคนบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องมีลูกได้ไงอยากจะบอกว่าวันนั้นเป็นการคุยกันแบบสบายๆคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆว่ามีความเห็นอย่างไรตนเป็นคนที่ไม่ว่าจะเรื่องคู่หรือเรื่องลูกไม่ได้ตั้งไว้ในหัวว่าต้องเป็นแบบไหนทั้งหมดที่พูดในรายการก็แล้วแต่จังหวะชีวิตถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีหมายถึงทั้งเรื่องคู่ทั้งลูกถามว่ายังไม่แต่งเร็วๆนี้ใช่ไหมเอาทีละขั้นตอนทุกวันนี้แอปก็ go with the flow ตามธรรมชาติยัง enjoy ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือการทำงานตอนนี้แฮปปี้ดี